พื่อจะได้พบกับสัตว์เลี้ยงต่างๆเราจะไปหาคุณถึงที่ในทริปของคนรักสุนัขปี4วันนี้ทั้งสองเดินทางมาที่เมืองโทชิกิจังหวัดโทชิกิเมืองเก่าแก่ที่ยังคงสภาพแบบสมัยโบราณให้เราได้เห็นเพียงแค่ได้สัมผัสก็รู้สึกผ่อนคลายเหมือนได้หยุดเวลาเอาไว้เบื้องหลังสัตว์เลี้ยงในเมืองนี้ก็แสนที่จะผ่อนคลายและก็เป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นดาสุเกะคุงก็จะต้องเป็นตัวของตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวและก็มีความสุขกับน้ำผมเหมาะกับเมืองนี้การท่องเที่ยวในเมืองโทชิกิวันนี้เริ่มต้นจากถนนสายเอเฮชิไคโดซึ่งเป็นถนนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเอโดะแล้วจะเจอสัตว์เลี้ยงบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับอะไรเอ่ยคือถ้าทางสดชื่นจังเลยครับขึ้นจากตรงไหนล่ะครับตรงบันไดเป็นท่าเรือทางขึ้นนะโอ้ทางโน้นเลยค่ะระหว่างเดินไปที่บันไดท่าเรือดาสุเกะก็ทำอะไรบางอย่างโอ้ยเจ็บเหลือเกินดาสุเกะคุงมัวแต่มองแม่น้ำหัวจึงโขกมานั่งอย่างจังเป็นไงซื้อบื้อจริงๆเราอะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคืองี้ฮะไดซึเกะคุงกับมุสุโมโตะคุงนะครับตอนอยู่บนสะพานผมเห็นคนนั่งเรือเขาบอกว่ามาขึ้นตรงนี้ครับจะขึ้นตรงนี้ได้ไหมครับเนี่ยอ๋อจริงเหรอครับครับลงมาเลยครับลงมาครับครับน้องหมาลงไปได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ทั้งคนด้วยครับขึ้นเรือกันได้เลยถอดรองเท้าด้วยใช่ไหมครับค่ะต้องถอดรองเท้าโอ้ระวังตกน้ำโอ้ระวังครับเราจะแล่นไปทางโน้นนะครับทางด้านโน้นทางหน้าทางโน้นดีกว่านะครับโอ้หลังให้ผมก็ได้ได้จังได้จังอย่าระวังตกน้ำเอาละครับเตรียมออกเดินทางดอยโอ้ได้จังโอ้ได้จังโอ้เฮ้ยอย่าวุ่นวายอย่าวุ่นวายได้จังอย่าเดินวุ่นวายเออในหนองมาทีนี้นั่งลงแม่น้ำสายอุซุมะที่ไหลผ่านเขตบ้านเรือนให้บรรยากาศที่น่ารื่นรมล่องเรือชมวิวพร้อมกับฟังคำบรรยายประมาณ15นาทีช่วงเวลาแสนสุขที่ผ่อนคลายทั้งกายและก็ใจและในตอนนั้นสวัสดีครับคุณพ่อครับท่านให้อาหารปลาเหรอครับอ๋อใช่ครับคงอย่างนั้นอ๋อให้อาหารปลาด้วยใช่ครับใช่อ๋อเหรอเหรอเหรอเออแถวนี้มีปลาเยอะอ๋ออย่างนั้นเหรอครับเออปลาโคอิจะมารวมกันที่นี่อ๋อจะมารวมกันไหนฮะโอ้มาจริงด้วยมารวมตัวกันตามเสียงเลยนอนๆๆเริ่มมากันแล้วนะไหนฮะอึ๊บอื้ออุ้ยฝูงปลาแย่งกินอาหารแล้วไม่ต้องลงไปเลยไม่ต้องลงไปเดี๋ยวจะเป็นอาหารซะเองไม่ใช่อาหารของนายไม่ต้องเข้าไปแย่งกับเขาเลยเออเฮ้ยน่ะแย่งมาจนได้พอแล้วไม่ต้องไปแย่งไม่ต้องลงไปด้วยได้จังได้จังกินพอหรืออยากจะเป็นปลานั่นน่ะสิครับเออได้จังไม่กินครับไม่กินครับไม่ต้องเลยไม่ต้องพอนี่อย่าโอ้แหมขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเลยไม่ได้ดูปลาฮะแหมคราวหน้าให้อาหารสุนัขบ้างสิสุดยอดเลยไดจังนี่เครื่องขายน้ำยังเป็นแบบนี้สุดยอดเนาะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะผู้ขายน้ำมีหลังคาด้วยดูสุดยอดสุดยอดเท่มากๆยังมีตึกแบบโบราณอยู่เยอะแยะเลยนะเนาะเอ๊ะเฮ้ยอะไรเนี่ยกังเทงร้านขายของเล่นโอ้สุดยอดสุดยอดไปเลยสุนัขการท่องเที่ยวพร้อมสุนัขครับใช่ครับสุนัขครับเป็นครั้งแรกที่พวกเรามากันที่นี่ครับเรามาจากถิ่นไหนเหรอเนี่ยฮะถิ่นไหนโตเกียวใช่ครับถิ่นไหนโตเกียวนั่นเองครับคือพวกเรามาจากโตเกียวครับผมขอเข้าไปได้ไหมครับเข้ามาสิเข้ามาอ๋อได้จังหวะนี้ขอมาเลยนะเข้ามาเลยครับครับเอ้ยคนดังนี่อย่างเงี้ยมีกล้องตามมากครับใช่ฮะสุดยอดใช่ครับคึกคักขึ้นมาเลยใช่ไหมครับเนี่ยพอเข้ามาแล้วว้าวตอนเด็กๆใช่ไหมพวกเนี้ยครับชิซุกะกังเทงร้านขายขนมที่เปิดมาตั้งแต่สมัยโชวะที่13ภายในร้านมีของเล่นและก็ขนม
ที่มีมาตั้งแต่สมัยโชวะและต้นปีเฮเซที่มีอายุมากกว่า20ปีให้เลือกซื้อคิดถึงสมัยเด็กเล็กอยู่สมัยก่อนครับมีหลายอย่างเลยนะโอ้มีแยมบวยไหมครับเนี่ยมีแยมบวยก็มีแยมบวยจริงๆด้วยครับนี่แยมแบบนี้เห็นในทีวีบ่อยๆใช่ไหมไหนฮะโอ้ใช่วะเหมือนก่อนเลยเป็นแยมบวยอยู่ในซองโอ้คุณลุงครับขายแยมบวยกับอันนี้ให้ผมได้ไหมครับผมขอซื้อเลยครับเอาเลยผมจะทาแยมบวยกินเหมือนเมื่อก่อนนะครับดีเดี๋ยวผมจะลองทำดูขนมที่กินมาตั้งแต่ก่อนนั้นที่ไดจังก่อนที่ไดจังจะเกิดอีกฮะไหนนี่หมดอายุหรือยังดูดิคงไม่หมดฮะสีสันที่คุ้นเคยแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วแล้วก็จะประกบกันนี่ได้ปลอดภัยประกบกันไม่หมดอายุครับไม่หมดอายุก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้วนๆให้แยมทั่วแผ่นนะครับเออเสร็จแล้วก็จะทานเลยกินเข้าไปกัดเข้าไปแล้วโอ้ยโอ้ยอะไรนี่เลยรสไม่เปลี่ยนไปเลยนี่ครับเปลี่ยนนะยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เปลี่ยนอร่อยมากครับทำไมไม่ให้ผมก่อนล่ะดูมันมองทาแยมบวยไปแล้วนะนี่แล้วก็ลองทำท่าเป็นแยมนี่นะแล้วก็ทาแล้วก็บนแล้วก็นี่นะไดจังนะนี่เลยรอแป๊บหนึ่งปุ๊บเป็นไงหลอกมันไม่รู้จักหรอมั่งแยมเยิ้มครับไม่งับครับไม่รู้จักครับผมก็เลยหลอกไปไงฮะแหมเกือบไปแล้วไงเกือบไปแล้วไม่ละเรานิ้วเกือบขาดเนี่ยพี่ไม่ตกลงไปหรอกเป็นไงอร่อยไหมกินใหญ่จับรสชาติแบบนี้ไว้นะซื้ออีกไหมล่ะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เลยนะไม่ทาแยมเนี่ยคุณลุงครับขอบคุณมากเลยนะครับคือว่าครับคือไงฮะอันนี้เป็นน้ำใจนะครับให้น้องหมาละกันนะขนมโบราณโอ้ยยศจังมารุให้เป็นของขวัญไปเลยโอ้เป็นของขวัญจริงไหมครับโอ้เป็นน้ำใจให้หมดนี่โอ้โหขอบคุณมากเลยครับหมดอายุหรือยังไม่รู้ดีใจสุดๆสุดยอดไปเลยอุตส่าห์พาหมาน่ารักครับครับขอบคุณมากครับมาเยี่ยมกันถึงบ้านครับคุณพ่อคุณแม่ครับขอให้เจริญๆนะครับขอให้ร้านขายดีครับแต่ว่าแบบนี้ผมกินไม่ได้นี่นะว้าวท่าทางเก่าแก่มากๆนี่ได้จังดูดิดูข้างบนนั่นเห็นไหมเนาะสุดยอดไปเลยเนาะเอ๊ะร้านชื่ออะไรเนี่ยอาราโมโนเทงอาราโมโนเทงมันคืออะไรครับคุณพ่อครับอาราโมโนคือของใช้ประจำวันนะครับมันจะอยู่อ๋อแล้วร้านนี้มีมานานกี่ปีแล้วครับเนี่ยสร้างมาก็120ปีเห็นจะได้120ปีเลยเหรอโอ้ยสุดยอดตลาด100ปีร้านอิกาฮาตะอาราโมโนเทงที่มีมาตั้งแต่สมัยไทโชที่12ร้านขายของใช้ประจำวันต่างๆทั้งชามตะกร้าและก็อื่นๆที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติเช่นเดียวกับสมัยโบราณขออนุญาตนะครับเชิญนะครับเอ๋โอ้โหกลิ่นหอมดีจังเลยครับอย่างนั้นโอ้ยนี่เป็นงานแฮนด์เมดทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับเนี่ยนะใช่ครับใช่โอ้ยสุดยอดเอาอันไหนดีอะได้จังเอาอันไหนเอานี่ไหมเอาอันนี้ไปใส่ข้าวกินดีไหมเอาไหมนะตะกร้าเล็กที่ทำมาจากไม้ไผ่ให้กลิ่นหอมของธรรมชาติได้เป็นอย่างดีนี่แค่ของว่างให้นิดหน่อยพอนะนี่พอสมควรพอสังเขปเอาเป็นไงล่ะเป็นไงเยี่ยมมากนะอุปกรณ์ใหม่กลิ่นหอมนะเก่งมากเป็นไงกินในชามแฮนด์เมดแบบนี้เป็นไงคุณพ่อครับขอสักครึ่งชามได้ไหมครับ ไม่ต้องข้าไปให้คุณพ่อเลยไม่ต้องเลยเฮ้ยถ้าจะขอจากฉันนี่ได้จ้างมาขอฉันไปขอทำไมคุณพ่ออ้าวแล้วกระเพาะของผมทำมาจากไม้ไผ่หรือเปล่านะทางเดินริมผนังม้าสีดำในเมืองโทชิกิบรรยากาศที่แสนงดงามที่ยังคงเหลือให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมนี่เจอละ เจอตัวกลมๆแล้วโอ้ปุ๊กลุกเลย หัวกับตัวนี่ไม่สมดุลกันเลยเนาะหัวเล็ก มินิจังอายุ11ปีที่ดูกลมไปหน่อยสวัสดีครับโอ้
ไปเที่ยวที่ไหนกันเนี่ยผมกับไดซุเกะคุงมาเที่ยวโทชิกิกันครับโอ้โหแล้วว่ายังไงครับสวัสดีครับเป็นยังไงไม่ยอมขยับตัวตั้งแต่เมื่อตะกี้นี่แล้วนะฮะโอ้โหไม่ขยับหรอกไม่ขยับเลยฮะตัวกลมแบบนี้เลยเนาะท่าทางยังไงฮะจ้องจะโหร้ายด้วยยิงเหมือนพ่อแม่เขาเลยมียิงด้วยเหรอครับอะไรนะมันยิงมันยิงเลยฮะจริงๆโอ้โหอย่าเขี้ยวยิงว่ายิงใช่ยิงยังไงล่ะขี้โมโหด้วยนะก็ไม่ได้เผาผลาญแคลอรี่สิพี่น่าจะขยับบ้างนะพี่นะเออขยับแต่ปากไม่ยอมขยับอย่างอื่นเลยเอ้าแล้วท้องพี่เขาก็จะไม่ขยับเหมือนปากหรือเปล่าเนี่ยโอ้นั่นนั่นรออยู่เลยนั่นรออยู่เลยนั่นนั่นแอบดูลอดหน้ามาดูหวัดดีหวัดดีออกมาไม่ได้เหรอเราอ่ะฮะเนี่ยออกมาไม่ได้ใช่ไหมนี่มันออกมาไม่ได้หรอกแบบนั้นน่ะมันออกมาไม่ได้หรอกถ้าคอติดแล้วก็ต้องรื้อทั้งกำแพงเลยนะว้าวโอ้ตัวใหญ่มากเลยเออน้องหมาของที่บ้านนะคะอ๋อเหรอครับวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันนะสวัสดีสวัสดีเป็นเพื่อนกันชื่อน้องอะไรครับเนี่ยชื่อเรียวค่ะเรียวคุงตัวผู้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเรียวคุงทำอะไรแปลกๆได้บ้างไหมครับมีไหมฮะอ๋อถ้าวางบิสกิตไว้บนจมูกเขาก็จะกินได้ค่ะบิสกิตมีไหมครับตอนนี้มีไหมไม่มีด้วยเหตุนี้จึงใช้ขนมที่มัตสึโมโตะคุงมีอยู่ทำให้ดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอก่อนนะเออไม่ต้องรอต้องรอแล้วล่ะครับกินเร็วที่สุดเลยครับกินทันทีเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอก่อนสิจะรอไหวไหมอย่างงี้รอนะรอโอ้โหเยี่ยมมากครับรอไม่ได้ครับไม่ต้องรอต้องรอแล้วล่ะรอไม่ไหวแล้วพอปล่อยมือปุ๊บก็งับไปเลยไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันเป็นทุกตัวแล้วผมเข้าใจสุดๆโอ้มีเสียงเห่าด้วยเบาสวัสดีครับโอ้ยมีเสียงเห่าด้วยครับโอ้ครับอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอยู่ข้างในอ๋อเหรอครับเหรอครับโอ้กระโดดตลอดดูรายการตลอดอ๋อเหรอเจอกันแล้วสวัสดีครับตัวนี้มันชอบดูรายการพี่มากเลยอ๋อเหรอครับขอบคุณมากโอ้วันดีแหมร่าเริงจังเลยร่าเริงจังเลยตัวที่พุ่งออกมาก็คืออะตอมคุงแล้วอะตอมคุงเนี่ยทำอะไรแปลกๆได้บ้างไหมครับอ๋อมันก็จะคาบกระป๋องมาทุกวันเลยฮะหาคาบกระป๋องกระป๋องเปล่าฮะตามทางกระป๋องเปล่าชอบมากครับมันชอบเช้านี้ยังไม่ได้ดื่มกาแฟมาพอดีเลยนะโชว์ให้โอกาสเลยเอาตรงไหนดีล่ะมันจะชอบไปตรงนั้นฮะไปไว้ตรงโน้นเหรอฮะต้องมีมุมด้วยนะครับครับครับเดี๋ยวมานะฮะด้วยเหตุนี้จึงนำกระป๋องเปล่าไปวางไว้ในที่ที่อะตอมคุงไม่เห็นนี่ตรงนี้กันแล้วกันนะตรงนี้เลยนะเอ้ยห่างนิดนึงตรงนี้แหละนะมาดูกันว่าอะตอมคุงจะหาเจอหรือไม่เอาละเริ่มไปแล้วค่อยเดินเดี๋ยวล้มค่อยเดินอะตอมเดี๋ยวจะล้มมากกว่ามั้งครับพี่ระวังล้มมากกว่ามั้งครับพี่ผมจะล้มเนี่ยแหละครับครับค่อยอยู่ตรงไหนที่ไหนโอ้รีบไปเลยครับรีบไปเลยเจอแล้วโอ้โหเจอแล้วครับโอ้ยสุดยอดพี่ก็วิ่งไม่ทันเมื่อกี้นี้ใช่จะคาบเอาไว้ตลอดเลยไหมฮะโอ้ในระหว่างเดินเล่นแบบนี้แหละฮะของดีๆนี่ไม่เคยเก็บมาเก็บแต่ขยะกลับบ้านเลยครับโอ้ยสุดยอดเลยนะครับแล้วอย่างนี้ทุกวันฮะทุกวันโอ้ยฉลาดมากครับเหรอครับครับฉลาดครับโอ้สุดยอดนะครับแล้วไงฮะกินกระป๋องก็ฉลาดไปครับครับเป็นการเคี้ยวอ่ะขบเคี้ยวอ่ะต้องขบเคี้ยวเป็นไงดูด้วยกันนะเอานี่แหละนายจังจะหาเจอไหมนายจังไปหากันบ้างเรานะทดสอบสมรรถภาพของเราสมรรถนะเป็นไงหาให้เจอนะ
ขอร้องหายเจอมาพี่ก็ฉลาดนะฮะฉลาดครับฉลาดเหรอครับไม่ล้มหรอกครับไม่ล้มแน่นอนฮะเออดูมันใจเย็นดีเนาะเก็บกระป๋องไปผมมาเลยแล้วมั้ยฮะเนี่ยเฮ้ยได้จังไปไหนบอกมาหน่อยหายเจอได้จังผมไม่ใช่นี่ประเด็นนี้ทีนี้มันไม่ถูกทางทีนี้แหละไปถูกเออเดี๋ยวนี้จะถูกทางแล้วนะมาถูกทางใช่แล้วแล้วมันเดินมันเลยไปจะเตะแล้วเมื่อกี้มันยังไม่สนใจเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนดิไม่เห็นมีขนมตกอยู่เลยไอ้กระป๋องขยะน่ะไม่เก็บหรอกเมืองโทชิกิพร้อมผู้คนอาศัยอยู่กันอย่างสงบร่มเย็นและเมื่อทั้งสองเดินเรียบชายน้ำไปเรื่อยๆก็พบกับสวยจังเลยเนาะโอ้ยสุดยอดนี่มันออกมาจากตรงนี้เลยเหรอฮะฮะไปไหมจะไปเล่นไหมน้ำที่ไหลผ่านตามขั้นบันไดน่าสดชื่นดีจริงๆเมื่อไดซูเกะคงเริ่มร้อนจึงขอเล่นน้ำสักหน่อยเอาละลงไปโอ้ยเยี่ยมไปเลยเอ้ยสดชื่นเนาะเอ้ยเยี่ยมไปเลยได้จังไม่ต้องไปละพออยู่ตรงนี้อยู่นี่นะแค่นี้ก็สดชื่นละสดชื่นไหมอ้าวยังไงล่ะชิมอร่อยไหมเยี่ยมเลยเนาะที่นี่เยี่ยมไปเลยดาซุเกะคุงอยากจะขุดหินก้อนใหญ่ขึ้นมาแต่ว่าคงไม่ไหวแล้วมั้งเอาละอยากจะได้ก้อนหินสักก้อนหนึ่งและทันใดนั้นเป็นไงได้มาแล้วเหรอไหนดูดิโหใหญ่มากใหญ่เหลือเกินอ้าวไงได้มาแล้วไหนดูสิรายการทีวีเหรอเนี่ยโอเคครับไดซูเกะคุณครับเหรอเคยเห็นในทีวีเนี่ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณแม่ออกมาจากตรงไหนครับเนี่ยนู่นค่ะฮะข้างข้างบ้านนี่ร้านอะไรครับเนี่ยโรงอาบน้ำโรงอาบน้ำเหรอใช่ค่ะโอ้เซนโตถูกต้องเหรอสุดยอดเลยนะครับคุณแม่อยู่ที่นี่เหรอฮะอ๋อของฉันเองอ๋อเหรอครับโอ้ตึกนี่กี่ปีแล้วครับเนี่ยร้อยปีค่ะร้อยปีโอ้ร้อยปีอีกแล้วธรรมาคาวะโนยุที่เปิดมาตั้งแต่สมัยเมจิที่22ซึ่งคนท้องถิ่นรู้จักกันในชื่อของบ่อน้ำปลาทองในถังไม้มีปลาทองเต็มไปหมดเลยค่ะเยอะแยะเลยไปดูสิคะขออนุญาตนะครับมีปลาทองด้วยโอ้หมายความว่าไงฮะมีปลาทองเนี่ยเอ๊ว้าวสุดยอดเลยนะครับเนาะปลาทองมันคืออะไรอ่ะสงสัยฮะอ๋อปลาทองเฮ้ยนั่นปลาทองมีปลาทองจริงๆด้วยโอ้ปลาทองของจริงครับโอ้ขอบคุณมากครับโอ้ยสุดยอดปลาทองมีปลาทองเต็มไปเลยอ่ะนะอยู่ได้ยังไงเนี่ยเข้ามาทางไหนเนี่ยถ้าไปดูด้านหลังก็จะรู้ถึงต้องลองไปดูคนที่ทำงานอยู่ด้านหลังก็คือพี่ชายคนนี้โอ้พี่ชายเป็นคนดูแลอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับพี่คือเจ้าของเขาบอกมาให้มาพบได้ที่ด้านหลังเอาพบพี่ป่ะครับครับครับผมพี่นี่เท่มากเลยนะครับพี่นะโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกเหรอพี่ชายเป็นคนให้ความร้อนเลยครับพี่ใช่ผมครับครับผมจะเริ่มร้อนแล้วล่ะเมื่อเราลองเข้าไปดูในห้องโรงเผาโอ้โหพี่เล่นทั้งท่อนเลยเหรอพี่จะไปหั่นทำไมให้มันเหนื่อยล่ะโอ้โหครับใส่ไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวมันก็ไหม้เหมือนกันโอ้ใส่ได้สบายแล้วพี่นะพี่แข็งแรงวันนี้พอดีเลยนี่ไหนฮะโอ้นี่คือด้านหลังเหรอพี่โอ้นี่ด้านหลังบ่อน้ำเหรอฮะบ่อผู้หญิงด้วยนี่เลยได้ยินเสียงเลยครับแล้วบ่อผู้หญิงด้วยใช่ใช่ถ้าปีนขึ้นไปก็จะเห็นปลาทองด้วยเออจริงๆด้วยครับโอ้ได้จังอย่าขึ้นมาได้จังมองไม่เห็นหรอกนะได้จังมองไม่เห็นไม่ต้องขึ้นนะโอ้ยบ่อแคบแต่ว่ามันยาวนะครับใช่ๆอยู่กันเยอะเลยเนาะเอ๊ะสุดยอดฮะนั่นดูอะไรอยู่ครับเห็นแต่ปลาครับเห็นแต่ปลาฮะโอ้ลงมาได้แล้วมั้งครับครับครับผมก็อยากจะขึ้นไปดูปลากับสาวๆด้วยสวัสดีครับยินดีที่รู้จักครับไดซูเกะคุงกับมุสุมาโตะคุงนะครับคือพวกผมเดินทางมาตามทางครับบ้านคุณพ่อนี่สุดยอดมากๆเลยเนาะแถวนี้มีคฤหาสน์แบบสมัยเอโดะเยอะเลยนะครับนี่ทำขึ้นมาใหม่หรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้ของใหม่ของเก่าฮะก็มีมาแต่เดิมแล้วล่ะครับไม่ใช่ของใหม่แต่อย่างไรนะครับมาจนถึงวันนี้เลยเหรอครับครับใช่โอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอครับบ้านคุณพ่อดูเก่าแก่มากเลยนะครับไทโชที่12ไทโชที่12เหรอถ้างั้นก็กี่ปีแล้วครับคำนวณนิดนึงแค่88ปีเองบรรยากาศญี่ปุ่นแบบโบราณที่หาดูในสมัยนี้ได้ยาก
และแถมยังหลงเหลือเอาไว้ได้อย่างสวยงามอีกด้วยกระจกนี่ตั้งแต่สมัยไทโชนะครับกระจกเอ๋คงไม่เคยเห็นสิโอ้ยังไงนะฮะไม่เหมือนสมัยนี้หรอกนะเหมือนกันเหรอครับโอ้จริงจริงครับจริงเห็นวิวเป็น3มิติเลยนะครับโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะไดจังดูดิแกเห็นไหมนะนี่นี่นี่สามมิตินี่88ปีแล้วโอ้จริงเหรอครับโอ้โหสุดยอดฮะแม่สุดยอดจริงๆครับตั้งใจทำแบบนี้เลยแหละก็ทำให้เรียบไม่ได้อะครับอะที่สมัยก่อนจะทำกระจกให้เรียบแบบตอนนี้มันไม่ได้นั่นเองนะใช่ใช่โอ้มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเมืองทั้งเมืองเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์เลยนะนี่ร้านอะไรอ่ะได้กลิ่นแล้วไม่ได้ขอโทษนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับครับไดซึเกะคุงกับมัตสึโมโตะคุงนะครับคือกำลังท่องเที่ยวรอบเมืองกันอยู่ครับครับครับเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงแมวไว้บ้างหรือเปล่าครับมีไหมฮะครับครับครับมีเหรอครับโอ้จริงเหรอได้จังแวะถูกที่ครับไหนฮะสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับเนี่ยมินครับอ๋อมินเหรอฮะตัวเมียตัวผู้ครับตัวผู้ครับตัวผู้เหรอฮะใช่ครับชื่อแปลกจังนะครับร้านนี้คือร้านอะไรครับร้านอะไรครับเนี่ยหินสำหรับก่อสร้างครับอ๋อหินสำหรับก่อสร้างนั่นเองมีน้องหมาด้วยแล้วอันนี้ทำจากหินใช่ไหมฮะทางด้านนั้นครับครับครับด้านนั้นนะครับมีน้องหมาไหมฮะคือว่าเป็นส่วนของการแกะสลักหินด้วยไหมฮะอ๋อเหรอฮะท่านนี้เหรอฮะสลักหินโดยเฉพาะเลยครับนี่ฮะออกมาหน้าตาอย่างนี้นะครับและตอนนั้นคุณภรรยาก็เดินออกมาอ้าวยังไงครับอ้าวอ้าวคืออะไรฮะอ้าว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 คืออะไรฮะคือว่าอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับนึกออกแล้วนึกออกแล้วเคยดูไหมครับโอ้เคยค่ะเคยเอามาไม่เลยจะถ่ายดีกว่านะคะอย่าถ่ายเต็มๆนะครับโอ้นั่นสิคะขอโทษด้วยนะครับผมมือเขียนคำว่าคุกกิ้งเปเปอร์คืออะไรฮะเขียนไว้แบบนี้คุกกิ้งเปเปอร์เนี่ยมันเขียนผิดด้วยนะเนี่ยอ๋อเหรอคะจะซื้อถูกเหรอครับคุกกิ้งเปเปอร์แบบนี้คือว่าจะไปซื้อซื้อยังฮะเราจะไปซื้อใช่ใช่เหรอไม่เดี๋ยวลืมแน่เลยใช่ไหมครับต้องเขียนไว้นะขนาดนี้ก็ลืมไม่ได้แน่นอนใช่ไหมครับนะสงสัยคุณป้าก็ต้องป่วยแน่ๆเอาครับมีเสียงเรียกจากด้านหลังครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับเข้าไปได้ไหมครับโอ้ขอโทษนะครับน้องหมากลัวไหมอุ้ยแหมดูรายการตลอดเลยละค่ะขอบคุณมากครับคือว่าเขาไม่ค่อยคุ้นกับใครค่ะไม่มีเพื่อนเลยนะคะอย่างนั้นเลยแหมได้เจอแล้วดีใจจังเลยนะคะเนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับเอ้ยไดซุเกะครับอยู่ตรงนั้นก็ได้ครับตรงนั้นก็ได้ครับตรงนั้นก็ได้ครับได้ค่ะไม่อยากออกมาแล้วใช่ไหมเออไอ้ทาคู่ที่พันอะไรครับเนี่ยอ๋อบีเกิลกับเชลตี้ผสมกันนะคะอ๋อผสมกันบีเกิลกับเชลตี้นี่มันออกมาเป็นแบบนี้เลยแหละเนี่ยหน้าตาอย่างนี้เลยนะใช่ค่ะเขาทำอะไรแปลกๆได้บ้างไหมครับมีไหมฮะคือชอบเช็ดจมูกค่ะเช็ดจมูกเหรอฮะเวลากินอะไรเวลาเขากินเสร็จเนี่ยเขาก็จะถูจมูกกับพื้นแบบนี้ค่ะขอเข้าไปหน่อยนะครับแบบนี้ต้องขอดูสักหน่อยแล้วเนี่ยตรงนี้ค่ะนะฮะเอาที่คุ้นๆเลยนะฮะค่ะไหนฮะกินไหมกินไหมไหนฮะเออกินแล้วเออกินไปแล้วไงฮะเอออ้าวยังไงครับอ้าวหนีไปซะแล้วเต้นมังฮะนั่นน่ะหลบไปซ่อนตัวซะแล้วอ้าวอันนั้นขอดูฮะแต่แคนดูเลยครับแหมเช็ดจริงๆครับเช็ดจริงๆเออเช็ดด้วยเห็นซะแล้วเอออ้าวแล้วไม่ทำแล้วฮะแหมเช็ดใหญ่เลยโอ้โหจริงจังมากเลยนะครับใช่แล้วค่ะชอบทำแบบนี้ค่ะอ้าวแล้วไงฮะพอกินเสร็จต้องเช็ดจมูกทุกทีเลยค่ะค่ะอ้าวนอนแล้วเหรอฮะทางคุกคุมนอนเลย นอนแต่หัววันเลยนะอันก็ก้นด้วยอ้าวไม่เห็นจะต้องอายกันเลยนี่นะนี่ขนมเมื่อ30ปีที่แล้วนะชู้หน้าทำไมเดซุเกะคุงหล่นล้านอยู่ตัวเดียวไดซุเกะคุงขอนำเสนอรวมลูกแมวลูกหมาแสนน่ารักเนโกโนเทะร้านแคทคาเฟ่ในสถานีรถไฟกลางเมืองคาชิวาชิจังหวัดชิบะภายในร้านที่เต็มไปด้วยรูปน้องแมวประจำร้านมีแมวเหมียวรอรับลูกค้ากว่า20ตัวมากมายทีเดียวค่ะเพียงแค่เห็นแมวเหมียวเล่นกันอย่างอิสระก็รู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วแต่สิ่งที่ลูกค้าชื่นชอบที่สุดนั้นก็คือการได้สัมผัสกับแมว
ทุกตัวดูคุ้นเคยกับผู้คนเป็นอย่างดีภายในร้านมีมุมแมวเหมียวค่ะอยู่ที่ในตู้กระจกที่สำหรับเปิดตัวแมวเหมียวทั้ง4ตัวกับลูกค้าเป็นครั้งแรกน่ารักจริงๆจะมีทักกี้มาการอนโบตันอาสุกะที่เพิ่งจะเปิดตัวได้ไม่กี่นาทีและพนักงานในร้านก็บอกว่ามาการอนโบตันอาสุกะเป็นเด็กซนที่ไม่กลัวอะไรเลยส่วนทักกี้ที่มีนิสัยแปลกๆไม่รู้ว่าจะนิ่งเฉยหรือว่าซุกซนกันแน่พนักงานเริ่มจับลูกแมวทั้ง4ตัวเข้าไปในร้านแมวเหมียวตัวน้อยก็ค่อยๆเข้ามาทีละตัวมาดูกันว่าจะสนิท กับรุ่นพี่และลูกค้าได้หรือไม่โอ้โบตันก็ไปหาลูกค้าแล้วค่ะส่วนอาสุกะก็เดินตามรุ่นพี่เพื่อที่จะเล่นสนุกในโถงที่โล่งกว้างกับแมวตัวอื่นส่วนตัวที่เล่นกับของเล่นแมวเหมียวนั่นก็คือมาการอนค่ะทุกตัวกลายเป็นน้องแมวประจำร้านได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าว่ามีอยู่ตัวหนึ่งที่ตื่นเต้นกับประสบการณ์แบบใหม่นั่นก็คือทักกี้ถึงจะเห็นภาพแบบนี้จากกระจกมาหลายวันแล้วแต่มันก็ต้องตกใจกับของเล่นจนต้องถอยหนีไปแม้ลูกค้าจะพยายามเข้ามาอุ้มมันก็หนีค่ะและในตอนนั้นเองรุ่นพี่แมวตัวหนึ่งก็เข้ามามันไม่ยอมใกล้ชิดกับใครเลยจริงๆทักกี้เอาแต่หนีอย่างเดียวถึงแม้ว่ารุ่นพี่ตัวหนึ่งจะเข้าไปเลียด้วยความอ่อนโยนแต่ทักกี้ก็ทำหน้าเครียดเชียวและเมื่อรุ่นพี่ตัวอื่นเดินเข้ามาเอากระโดดหนีเฉยเลยใครอยากเข้ามาใกล้ผมนะในจังหวะที่รุ่นพี่เริ่มง่วงนอนกันแล้วก็ถึงเวลานอนกลางวันค่ะแต่เมื่อหันไปดูทักกี้แม่ดูสิแอบหลบไปหลังเสาเหมือนนักสืบเลยในขณะที่รุ่นพี่นอนหลับอยู่เด็กตุ้นอื่นก็เล่นซุกซนกันอย่างสนุกสนานเลยและแล้วในตอนนั้นเองมาการอนก็เข้าไปหาทักกี้แล้วก็ทำให้ทักกี้น่ะยอมเดินออกมาจนได้และมันก็เริ่มเล่นกับของเล่นเป็นครั้งแรกอยากจะเล่นมาตลอดแต่ไม่กล้าใช่ไหมล่ะและในที่สุดทักกี้ก็อยู่ร่วมกับตัวอื่นได้อย่างเป็นสุขต่อไปต้องเข้าไปทักทายรุ่นพี่ซะหน่อยก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนี่นาทุกท่านผมรออยู่นะครับไปต่อกันที่จังหวัดอิบารากิกันค่ะที่บ้านเพิ่งมีลูกหมาคลอดออกมาครบ27วันค่ะน้องหมาอายุ27วันน่ารักที่สุดเลยอาโอลูกชายคนโตฝากตัวด้วยนะครับน้องชื่อพิงจังส่วนนี้น้องเล็กคีอิโรจังสวัสดีครับผมชื่อว่าคีอิโรครับแหมร่าเริงน่ารักกันจริงๆนะตอนแรกทุกคนก็เป็นห่วงพิงจังที่ตัวเล็กกว่าตัวอื่นแต่เพราะคุณแม่คอยดูแลทำให้ตอนนี้แข็งแรงขึ้นมามากแล้วแต่ตอนนี้ยังกินนมแม่อยู่ยังเป็นเพียงเด็กน้อยตัวเล็กกระจิ๊ดริดเองเมื่อเด็กๆดื่มนมคุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงเวลาพักนอนหงายผึ่งพุงหนุนตัวคุณแม่อย่างมีความสุขให้อิ่มจังเลยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างมีความสุขและผู้ที่ช่วยดูแลลูกหมาทั้งสามนั้นก็คือมานะจังคอยดูแลเอาใจใส่เหมือนกับเป็นลูกของตัวเองชอบมากเลยค่ะวันนี้มานะจังก็มาเปลี่ยนกระดาษชำระเพียงคนเดียวระหว่างที่มานะจังกำลังทำความสะอาดนั้นพวกเด็กๆก็ซนกันใหญ่แม้จะยังเดินไม่แข็ง
แต่ว่าอาอกคุงเดินเก่งกว่าใครเลยดูสิแต่ว่าคิโรจังก็จะมีท่าแปลกๆมานำเสนอนั่นคือคลานแบบถอยหลังน้องหมาที่มีอายุยังไม่ถึง30วันขาหน้าจะแข็งแรงส่วนขาหลังจะแทบจะไม่มีกำลังถึงตั้งใจจะเดินหน้าแต่ว่ามันกลับถอยหลังแบบนี้หยุดไม่อยู่ซะแล้วอึบอึบสู้เขานะสู้เขานะอึบอึบช่วยด้วยแปลกจังทำไมคนอื่นก็เดินหน้าได้แล้วทำไมเราเดินหน้ามันถอยหลังอ่ะคีโรจังยังคงเดินถอยหลังต่อไปอีกไม่กี่วันก็คงจะเดินได้เก่งขึ้นนะและในตอนนั้นเองพวกพี่ๆก็แปลกจังเลยเมื่อกี้ยังเดินได้อยู่เลยนี่นะเอ๊ะแล้วผมก็เดินถอยหลังเหมือนกันแล้วเนี่ยสามพี่น้องเดินถอยหลังกันอย่างพร้อมเพรียงโอ้ตระกูลนี้มันแปลกจริงๆเลยนะฮะผมก็ว่าแปลกน้องหมาสามตัวที่แสนจะน่ารักถึงเวลาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันแล้วเอ้าโพสท่าเอ้ยใช่ได้มันนางแบบมืออาชีพเลยแต่อยู่ๆพิงจังก็หาปากกว้างแล้วก็กีโรก็ลาบปุ๋ยครอบฟีฝันมาเดินไปข้างหน้าได้แล้วเดินได้แล้วไปต่อกันที่เขตเมกุโระเมืองโตเกียวฤดูใบไม้ผลินี้จีน่าพันโนวอกเทเรียคลอดลูกน้อยออกมาได้อย่างปลอดภัยและนี่ก็คือลูกน้อยที่แสนจะน่ารักสามพี่น้องอายุ45วันเมื่อดูให้ดีๆหน้าตางี้เหมือนกันหมดทุกตัวเลยตามแบบฉบับลูกหมาโนวอกเทเรียลูกหมาทั้งสามร่าเริงและสดใสโอ้ยกัดอันนี้แล้วมันสนุกจังเลยสนุกมากขอผมกัดมั่งเด้แต่ผมหาเจอก่อนนะอย่ามายุ่งของพวกเราลูกคอนขอยืมมั่งเด้โอ้ยไม่ให้ลูกหมาเริ่มทะเลาะ กันซะแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเธอพวกเธอสองคนดิเลิกทะเลาะ กันได้แล้วนะความลำบากของคนเป็นแม่เหมือนกันค่ะจะเป็นหมาหรือว่าจะเป็นคนก็แบบนี้ล่ะตอนนี้ลูกหมากำลังเริ่มกินอาหารสำเร็จรูปเอ๊ะเราจะแย่งกันกินหรือเปล่านะเนี่ยโอ้โหตั้งหน้าตั้งตากินกันใหญ่เลยอย่างเป็นระเบียบหันหน้าชนกันกินในชามใบเดียวกันอย่างปรองดองไม่มีการทะเลาะวันนี้สักสามพี่น้องจะลองมีประสบการณ์ใหม่ทั้งสามจะได้ออกมาใช้ชีวิตนอกกรงเป็นครั้งแรกในชีวิตสถานที่ที่เจ้าของอาศัยอยู่ก็ได้แต่เฝ้ามองอยู่ทุกวี่ทุกวันช่วงหน้าพบกับความน่ารักของลูกหมาทั้งสามได้เลยค่ะสามพี่น้องที่ได้ออกมาจากกรงเป็นครั้งแรกและแล้วทันใดนั้นเองอึซะแล้วค่ะลูกชายคนที่สองทำเรื่องเหม็นๆซะแล้วเจอของเล่นกันแล้วล่ะค่ะนี่ลูกชายคนโตค่ะไม่รู้วันกันวันนี้อะไรนะมากัดเล่นดีกว่าเออนิ่มดีนิ่มดีโอ้เพิ่งจะออกมาแท้ๆแต่ลูกชายคนที่สามนี่ง่วงนอนซะแล้วเหรอเนี่ยและทันใดนั่นเองลูกชายคนโตก็พยายามขึ้นบันไดที่เจ้าของวางเอาไว้เป็นประจำสงสัยว่าจะได้กลิ่นคุณแม่ก็เลยขึ้นบันไดไปพร้อมสูดดมกลิ่นไปด้วยในที่สุดก็ทำสำเร็จและต่อด้วยลูกชายคนที่สองจำม่ำเหลือเกินมีความพยายามมากจริงๆเมื่อขึ้นบันไดแล้วมันก็มานอนเล่นบนหมอนกันสองตัวซึ่งนี่คือหมอนที่คุณแม่จีน่าใช้เป็นประจำได้กลิ่นคุณแม่สุดที่รักหรือเปล่าล่ะเนี่ยฮึคนแม่ซ่อนอยู่ในนี้หรือเปล่าฮะคุณแม่ในขณะที่พี่ๆทั้งสองกำลังสนุกกันบนโซฟาลูกชายคนสุดท้องที่ผ่อนคลายมานานก็เริ่มฮึดขึ้นมาบ้างแล้วทำอะไรนะแม่จ๊ะแม่จ๊ะแม่จ๋าอุ้ยตบแม่จ๋าพลาดแล้ว
และหลังจากนั้นตอนนี้ก็ตัวแข็งทื่อไปแล้วกลัวการขึ้นบันไดไปเลยหรือเปล่านะเอ๊อยากจะขึ้นไปเล่นด้วยแต่ขึ้นไม่ได้นี่สิก็ทำได้แต่เดินวนอยู่ด้านล่างโซฟานั่นเองเออเห็นไหมล่ะกลิ่นของคุณแม่ไงสู้ๆสิสู้ๆฮับและทันใดนั้นก็ขึ้นไปได้หนึ่งขั้นแล้วและในตอนนั้นเองมาขึ้นไปด้วยกันนะรอผมด้วยดิก็ขึ้นไปดิป้าๆตามผมมาพอรู้อีกทีอีกตัวก็ขึ้นไปได้แล้วและในที่สุดสามพี่น้องก็อยู่บนโซฟาได้ครบหมดทุกตัวเอ๊ะแต่ว่าอยากจะนั่งบนหมอนของคุณแม่ให้อย่ามายุ่งเรื่องอะไรอ่ะของผมก็อยากเหมือนกันหลังผจญภัยอยู่นานทั้งสามก็นอนหลับปุ๋ยอีกแล้วหมอนใบนั้นเป็นของผมผมฝันว่าเป็นของผมทั้งสองเดินทางท่องเที่ยวไปในเมืองโทชิกิเมืองเก่าแก่ของญี่ปุ่นตอนเหนือโอ้รถบัสเท่มากเลยดูดินั่นรถบัสโนราเซโอ้เท่สุดๆไปเลยเหมือนของโบราณเลยฮะแต่จังจะขึ้นได้หรือเปล่านะรถบัสโนราเซรถท่องเที่ยวเมืองโทชิกิจะต้องเสียค่าเที่ยวละ100เยนแต่ถ้าหากว่าจ่าย200เยนจะขึ้นกี่ครั้งก็ได้แถมยังมีส่วนลดต่างๆอีกด้วยออกเดินทางพร้อมกับไดซุเกะคุงกันเลยคือสวัสดีนะครับทางด้านขวาจะมีสิ่งก่อสร้างโบราณมากมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านค้าที่สร้างจากไม้แล้วก็กระเบื้องแบบโบราณที่ยังหลงเหลือให้เห็นกันอยู่นะครับก็ถ่ายรูปได้ครับตามสะดวกเลยแถมยังมีไกด์คอยอธิบายด้วยแต่ว่าไดซุเกะคุงช่วยไม่ได้นี่นะรถบัสมันสั่นๆแบบนี้มันก็เยี่ยมไปเลยรอรถบัสเที่ยวรอบเมือง45นาทีขอแนะนำเลยนะครับเมืองโทชิกิเมืองโบราณที่เหมือนกับได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตและทั้งสองก็เดินเล่นกันอย่างผ่อนคลายตามธรรมชาติดูที่นี่ดิว้าวได้จังดูดิโอ้ยตึกสุดยอดสุดยอดไปเลยเนาะโบราณมากๆเลยอ่ะนี่ร้านขายขนมนามากะชิโทโคโร่ขอโทษนะครับสวัสดีค่ะขอโทษที่มารบกวนครับไดซุเกะคุงกับมัตสึโมโตะคุงนะครับแล้วร้านนี้เนี่ยโอ้โหคือสวยงามมากๆเลยนะครับขอบคุณที่ชมครับร้านขายขนมเลยครับเนี่ยถูกต้องค่ะโอ้แล้วมีมากี่ปีแล้วครับคือว่าประมาณสัก64-65 ปีได้แล้วล่ะค่ะโอ้ค่ะประมาณนี้ค่ะโอ้แล้วคำว่าสวีทโพเตโต้ก็เขียนเป็นตัวที่ไหนนะทำที่นี่เลยเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะไดซุเกะคุงกับมัตสึโมโตะคุงครับครับไดซุเกะคุงครับคือคุณพ่อเป็นคนทำเหรอครับค่ะเป็นส่วนใหญ่เหรอครับอ๋ออย่างนั้นเหรอครับช่วยกันสองสามีภรรยาอย่างนั้นเอาอะไรดีนะเอาโยกังดีกว่าขอดูอันนี้ชิ้นหนึ่งได้ไหมครับค่ะได้ค่ะขนมที่มัตสึโมโตะเลือกก็คือยุสุโยกังความหวานของโยกังเข้ากันได้อย่างดีกับความสดชื่นของยุสุรสชาติดั้งเดิมที่ช่วยทำให้ผ่อนคลายได้ทานนะครับค่ะกลิ่นยุสุเนี่ยสดชื่นมากๆเลยนะครับแน่นอนค่ะโอ้อร่อยยังเลยโยกังข้างนอกได้กรอบเลยครับเนี่ยคือยุสุทำให้ได้ออกมาแบบนี้อ๋อเหรอครับค่ะได้จังกินอะไรดีอ่ะฮะเอาสวีทโพเตโต้ดีมากเขียนแบบตัวให้ทางานะด้วยนะเนอะเนอะได้จังอันนี้สุดยอดโอ้สวยมากเลยมีเปลือกด้วยนี่เยี่ยมไปเลยนี่ไม่ใช่ขนมฝรั่งนะเป็นขนมญี่ปุ่นมีมานานแล้วนะคะมีมานานแล้วงั้นเหรอครับใช่ค่ะเริ่มมีครั้งแรกที่โตเกียวโอ้เหรอครับค่ะทั้งชิ้นนี่คงจะใหญ่เกินไปนะกินทีละครึ่งชิ้นแล้วกันนะอ
อร่อยครับอร่อยมากฮะให้รอเดี๋ยวดิรอเดี๋ยวนะรอก่อนนะรอก่อนนะรอก่อนนะนี่รอก่อนนะสวีทโพเตโต้อายุ30ปีเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวโหแหมยังเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะรอนานเดี๋ยวนะกินแล้วล่ะเอาเลยเกือบแล้วแหมเกือบแล้วเกือบแล้วแหมอร่อยใช่ไหมล่ะอร่อยเนาะอร่อยเนาะกินหมดแล้วขออีกเหรออร่อยใช่ไหมอร่อยขอบคุณมากเลยนะครับค่ะขนมเขาอร่อยสุดยอดไปเลยครับท่ามกลางอาคารโบราณแบบนี้หาสัตว์เลี้ยงยากจริงๆและท่านใดนั้นสวัสดีครับไดซึเกะครับค่ะสวัสดีค่ะเข้าไปได้ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะขอโทษขอโทษนะครับมาทำอะไรตรงนี้แหละครับเนี่ยกำลังดูปลาอ๋อดูปลาอยู่เหรอครับชอบดูปลาเหรอครับค่ะแถวนี้มีปลาเยอะแยะเลยแล้วมารอนทำอะไรแปลกๆได้บ้างไหมครับเนี่ยมีไหมครับอ๋อก็ทำได้แค่นั่งลงธรรมดาเองโอ้เหรอครับเหรอครับอย่างนั้นเหรอค่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนเร็วเร็วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยืนนั่งก่อนนั่งก่อนยืนสองขายืนสองขาก่อนเร็วยืนสองขาทำได้ด้วยเหรอโอ้วางบนขากับบนจมูกอันไหนจะยากกว่ากันนะมือไหนครับไหนครับไหนรอก่อนนะรอก่อนเก่งมากเก่งมากรอก่อนเก่งมากไม่สนใจเลยเก่งมากเก่งมากอยู่งั้นต่อไปนะรอก่อนเอาเลยโอ้เก่งครับเก่งครับจะกินเลยก็ได้เนาะใช่ค่ะเนาะแหมอยู่ตรงหน้าแท้ๆนะครับนะใช่เป็นครั้งแรกเลยเหรอครับเนี่ยนั่นสิคะนะไม่เคยทำเลยใช่ไหมครับดีจังเลยเนาะเก่งเก่งขอบคุณพี่เขาก่อนสิเร็วนับว่าน้องเขาเก่งจริงๆยอมตรงโน้นตรงโน้นโอ้ลาบราดอร์ตัวใหญ่มากๆเลยใหญ่สุดยอดเลยลาบราดอร์ใช่ไหมครับท่านน่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครับเคยมีมาสะอกคุมใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับคนชอบบอกว่าเหมือนมาสะอกคุมเหมือนมากครับเหมือนป้าป๋าฮะเหมือนป้าป๋าครับเหมือนป้าป๋าใดจังครับชื่อใดจังครับนะนั่นคือมาสะอกเป็นพ่อของเขาอะครับอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วครับลาบราดอร์น่าจะเหมือนกันฮะอ๋อครับค่ะโอ้แล้วทุนนู้นไงฮะมาแล้วตายแล้วโอ้ยเพื่อนกันนะคะโอ้เหมือนไดซึเกะคุ้มมากเลยมาแล้วมาโอ้วิ่งมาด้วยไรอันไรอันจะวิ่งมาแล้วจะเลยไปป่ะเอาไม่เลยครับโอ้ล่าเริงจริงๆค่ะสวัสดีไรอันโอ้น่ารักจังเลยนะครับลาบราดอร์เหรอฮะใช่ครับใช่ครับครับดูมาตั้งแต่ตอนมาสะโอคุ้มแล้วใช่ไหมครับเออดูแล้วนะฮะดูมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะตอนนั้นมาสะโออายุ11อยู่เลยนะครับแล้วรู้สึกว่าลาบราดอร์น่ารักไปเป็นอาสาสมัครก็ได้เจอกับลาบราดอร์ด้วยนะครับครับครับอย่างนั้นเลยนะครับครับรู้สึกว่าเหมือนกับพรหมลิขิตเลยยังไงนะฮะโอ้ดูรายการตลอดเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากตลอดเลยนะพูดพร้อมกล้องได้เลยครับตรงนู้นครับอ้าวจะหลบไปไหนฮะได้ครับสวัสดีครับโอฮาชินะครับเนี่ยเพื่อนผมอีทีโรชิครับโอฮาชิแห่งมินาคาวานะครับคนดังของยานนี้เลยนี่คุณพ่อพูดดีเลยขอฝากรักนิดนึงขอฝากนิดนึงครับนี่ครับทีหลังคุณพ่อเลยขอฝากรักนิดนึงครับชอบคุณพ่อใช่ไหมอย่างเดียวเลยคุณพ่อก็แบบคุณพ่อก็เด็กดีนะอ๋อเหรอครับคุณพ่อสองคนนี่เหม็นกลิ่นเหล้าหึงเลยเรื่องราวในวันนี้สิ้นสุดลงแล้วแต่ว่าการเดินทางยังไม่จบขอบคุณเพื่อนๆทุกตัวที่ได้เจอกันในวันนี้แล้วอย่าลืมมาพบกันใหม่นะครับครั้งหน้าทั้งสองจะไปกันที่เมืองอาชิคากะจังหวัดโทชิกิของดีของเมืองอาชิคากะก็คือโรงเรียนเก่าแก่และอาหารระดับเกรด B น่าอร่อยจริงๆค่ะอะไรสเกตคุงครับออกทีวีครับตอนนี้ครับสวรรค์ของย่านอาตุเหรอฮะทำได้แค่นี้เลยไหนฮะเต็มไปด้วยผู้คนที่น่ารักมากมายสนุกมากๆจนไรสเกตคุงคึกคักกันใหญ่เลย